ร้าน House of Clean Food ร้านอาหารคลีนชื่อดังรสชาติจัดจ้านถูกใจสายเฮลตี้แน่นอนเริ่มต้นจากการเป็นร้านคาเฟ่แมวเล็กๆแต่เจอโควิดทำให้ต้องเบนเข็มมาขายอาหารคลีนจากโฮมคุกกิ้งทำขายเองที่บ้านก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมี7สาขาด้วยกันการันตีด้วยยอดขายที่เติบโตและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันความสำเร็จนี้มีเคล็ดลับอะไรอยู่เบื้องหลังตามไปคุยกับคุณแวนผู้จัดการร้านกันเลยครับคำถามแรกที่ผมอยากรู้มากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคาเฟ่แมวใช่ไหมครับครับแล้วอะไรทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นร้าน House of Clean Food แบบนี้ครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราทำเป็นคาเฟ่แมวแล้วก็จะเป็นขายเป็นพวกเครื่องดื่มครับเราอยากได้ลายอาหารที่มาเสิร์ฟลูกค้าบ้างและทีเนี้ยตัวพวกผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะกินอาหารคลีนซึ่งมันหากินยากมากครับในช่วงนั้นก็เลยแบบเอ้ยทำยังไงดีก็เลยอ่ะไหนลองทำกันดูสิพอทำก็รู้สึกว่าเออต้นทุนมันก็จริงๆเราสามารถทำราคาได้นะอ่ะก็เลยทำเป็นอาหารคลีนขึ้นมาขายครับในช่วงนั้นแต่ว่าคือที่มาเปลี่ยนเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่จริงๆจังๆเนี่ยก็คือช่วงที่เจอโควิดเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมาปุ๊บนี่หน้าร้านเราปิดเลยครับไม่ได้เปิดเลยวิกฤตโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆร้านอาหารเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่หลายร้านต้องปิดไปแต่ว่าร้านของคุณแวนตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเปิดมา7สาขาแล้วต้องมีเทคนิคอะไรอย่างแน่นอนแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆช่วงนั้นก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าล็อกดาวน์ไป3เดือนแล้วก็ปิดร้านเลยไม่มีรายรับเข้ามาเลยนะแล้วก็พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนี่ยเขาคลายล็อกดาวน์แล้วก็กลับมานั่งคุยกันว่าเราจะเอาไงต่อดีก็เลยเริ่มจากหยิบของที่เรามีเนี่ยของดีที่เรามีเนี่ยก็คืออาหารคลีนเอามาทำยังไงให้สามารถทำยอดขายได้ถ้าเราปรับพอร์ชั่นให้เล็กลงและทำราคาให้มันถูกขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมก็เลยคำนวณกันเฮ้ยเป็นไปได้นี่เราก็อ่ะสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มเลยอีกสิ่งนึงที่เรามองเนี่ยก็คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากอาหารเราเป็นอาหารคลีนก็จริงแต่เราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบเราก็ใช้วัตถุดิบพรีเมียมเครื่องปรุงเราก็ใช้เป็นโลโซเดียมแน่นอนว่าสั่งอาหารจากร้านเราเนี่ยไฮโปรตีนโลโซเดียมแน่นอนผมว่าหลายๆคนติดภาพมันต้องแห้งแน่เลยมันต้องไม่อร่อยแน่เลยจริงไหมครับคุณแวนถ้าจะเทียบกับอาหารทั่วไปอาหารตามสั่งทั่วไปมันก็ต้องยอมรับครับว่าของเราเนี่ยรสชาติอาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยเลือกใช้เป็นวัตถุดิบโลโซเดียมเพราะฉะนั้นเวลาเราปรุงเนี่ยเราสามารถที่จะรังสรรค์รสชาติให้มันมีมิติขึ้นมาได้เวลาลูกค้าโทรมาถามเนี่ยเราพูดความจริงกับลูกค้าตลอดสิ่งที่ลูกค้าโทรมาถามแล้วก็เขาอยากได้เขาอยากรู้เกี่ยวกับเมนูที่เราใช้เราปรุงยังไงเราให้ความจริงกับเขาครับมาร้าน House of Clean Food แบบนี้ไม่พูดถึงเมนูคงจะไม่ได้ร้านนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างครับนอกจากเจ้าของร้านครับผมก็ที่ตั้งอยู่3เมนูจะเป็น3เมนูที่ขายดีเริ่มจากเมนูนี้ครับไก่ย่างอัลมอนด์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเราใช้เป็นอกไก่ลอกหนังนะครับผมเอาไปย่างนะครับแล้วก็พอย่างเสร็จเนี่ยเราเอามาโรยด้วยอัลมอนด์อบนี่เห็นน้ำจิ้มแจ่วนี่ไหมครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษของทางร้านนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องปรุงโลโซเดียมในการปรุงนะครับผมเมนูถัดมาก็จะเป็นเมนูนี้ครับผมแกงเขียวหวานอกไก่ฟักทองนมสดธรรมดาเนี่ยเดิมทีแกงเขียวหวานเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวของกะทิใช่ไหมครับผมซึ่งมันจะมีความหวานมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับผมว่าหลายๆคนก็ชอบเพราะโอ้โหมันเข้มข้นมันแบบมันจุยซี่มากแล้วพอเราเปลี่ยนมาเป็นนมสดแบบนี้รสชาติมันจะไม่เปลี่ยนหรอครับคุณแวนเปลี่ยนแน่นอนครับกลิ่นความหอมหวานของกะทิหายไปแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนเนี่ยก็คือกลิ่นหอมหวานของตัวนมสูตรพิเศษของทางร้านเราเมนูนี้ก็คือยำไข่ต้มยางมะตูมครับเมนูนี้เราก็จะใช้เป็นไข่ยางมะตูมนะครับผมมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำแล้วก็สูตรน้ำยำของเราเนี่ยจะเป็นใช้วัตถุดิบโลโซเดียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยน่าทานทุกเมนูจริงๆครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้เราก็ขายผ่าน delivery platform เนาะใช่ครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่เป็น food delivery ได้เลยครับผมพูดถึงเรื่องที่เราส่งของกันหน่อยดีกว่าผมมั่นใจแหละว่าหลายๆคนมีปัญหาทั้งร้านค้าแล้วก็ลูกค้าเองด้วยพอเราส่งของที่มันเป็นอาหารเนี่ยไปถึงมันหน้าตามันไม่เหมือนกับตอนจะกดสั่งเราต้องมีวิธีการแก้ไขตรงนั้นยังไงไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องมันใหญ่มากเหมือนกันเราขายเป็นอาหารคลีนนะครับลูกค้าของเรานี่ก็คือคนที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันดูสะอาดดูคลีนใช่ไหมครับบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็เป็น first impression ที่ดีที่ลูกค้ามีต่อร้านเราครับแล้วคุณแวนมีวิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่คุณแวนคิดว่าดีเนี่ยยังไงบ้างต้องสะอาดปลอดภัยครับแล้วก็หน้าตาก็ต้องดูดีใช่ไหมครับผมก็เลือกใช้ของเฟสแล้วทำไมถึงเลือกบรรจุภัณฑ์เฟสครับเราเชื่อใจในความสะอาดปลอดภัยของเขานะครับเพราะว่าเขาผลิตได้มาตรฐานนี่เป็นของ SGP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหายห่วงในเรื่องของมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับและอีกอย่างนึงเนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเฟสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อ่ะ
ผมสามารถแยกชั้นได้ผมใส่ข้าวข้างล่างแล้วก็ใส่กลับข้างบนทำให้เวลาเนี่ยพี่ไรเดอร์เอาไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยความเสียหายเนี่ยแทบจะไม่เกิดเลยครับบรรจุภัณฑ์ดีๆแบบนี้สั่งซื้อทางไหนครับคุณแวนคือวันนึงเนี่ยผมใช้ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 กล่องทำให้บางทีแบบการหาซื้อแบบปริมาณอย่างนี้ค่อนข้างยากแต่ว่าทุกอย่างมันง่ายหมดครับผมสั่งซื้อผ่านดูซี่ออนไลน์ที่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถจัดการทุกอย่างได้ง่ายมากๆสั่งซื้อง่ายไม่พอเขาจัดส่งได้ตรงเวลามากๆอีกอย่างนึงไว้ใจได้ครับและนี่แหละครับคือ House of Clean Food นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่เติบโตมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยตอนนี้ก็7สาขาแล้วผมว่าปัจจัยหลักๆเลยหัวใจสำคัญเลยคือการที่คุณแวนแล้วก็ทีมเนี่ยเข้าใจลูกค้าซึ่งแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆร้านเนี่ยอาจจะมองข้ามไปว่ามันเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ว่ามันคือสิ่งที่ใหญ่มากเหมือนกันให้คุณสามารถส่งของคุณเนี่ยไปถึงปลายทางในรูปแบบเดิมได้เนี่ยนะฮะมันออกไปหน้าตาเหมือนเดิมหน้าทานเหมือนเดิมผมมั่นใจว่าลูกค้าจะกลับมาซื้อกันอย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณแวนด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเล็กน้อยแล้วกันแบบนี้ครับผมขอบคุณเช่นกันครับแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนได้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ www.juicyonline.com ครับแล้วก็หวังว่าคุณร้านของคุณจะเติบโตแบบ House of Clean Food แล้วก็อย่าลืมแวะมาทานกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแวนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ